ทุกคนทุกคนสวัสดีครับนี่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นตรงนครพนมนะฮะตกตรงฝั่งตรงข้ามแม่น้ำโขงถ้าเกิดแม่น้ำโขงจะอยู่ตรงนี้เองฮะใครจะเดินไปก็ได้นะฮะไม่ไกลมากแต่เมื่อกี้เนี่ย EP ที่แล้วเราจะพาเดินแต่ว่าบังเอิญว่าพระอาทิตย์จะตกดินไงก็เลยไม่กล้าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนาะถ้ามีเวลานะฮะหรือไม่ก็ EP ต่อๆไปโปรดติดตามนะฮะแต่ที่แน่ๆพรุ่งนี้วางแผนเอาไว้อาจจะไปไหว้พระธาตุพนมในตัวอำเภอธาตุพนมบางคนยังสับสนนะมาพักที่ภูทารินทำไมไม่ไปพักใกล้ๆกับก็อยากมาลานพญานาคอยากมาแม่น้ำโขงแต่ที่พระธาตุพนมอยู่อีกอำเภอหนึ่งทุกคนต้องจำไว้นะบางคนงงแม้จะเหมารวมว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสัตว์น้ำอยู่ใกล้กันไปหมดกับอุโมงค์พญานาคใกล้กับสะพานมิตรภาพแหล่งที่3อะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยอุ๊ยหมาน่ารักจังเลยทุกคนจ๋าหมาน่ารักมากนะฮะท่านทุกคนเข้าใจใหม่ว่ามาพักภูทารินสะดวกสบายหาของกินง่ายแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวสงบภูทารินวิลล่าก็อยู่ใกล้ๆกันแล้วก็อันนี้ฮะถ้าไปทางนี้ใช่ไหมก็ไปพระธาตุพนมวัดที่สวยงามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารนะฮะซึ่งเป็นชนิดเดียวกับวัดพระสิงห์ที่เชียงใหม่ชนิดเดียวกับวัดพระมหาธาตุวัดมหาธาตุราชวรมหาวิหารที่พิษณุโลกที่มีพระพุทธชินราชแต่ถ้าเป็นขึ้นชนิดลงท้ายว่าราชวรมหาวิหารเต็มยศเลยก็จะมีวัดโพวัดอรุณนะฮะวัดสุทัศน์อะไรอย่างประมาณเนี้ยฮะแต่ที่พระธาตุพนมมีหนึ่งเดียวที่ลงท้ายว่าวรมหาวิหารไม่มีคำว่าราชนะฮะไม่มีคำว่าราชนะฮะตัดคำว่าราชทิ้งเพราะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกคนละชนิดกันแต่ชั้นเอกเหมือนกันเพราะว่าวัดเนี่ยพระอารามหลวงจะแบ่งแยกออกเป็นชั้นเอกชั้นโทชั้นตีอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่คือปั๊มเอโซเห็นไหมนี่ภูทารินทุกคนถึงบอกว่าช่องนี้มีทั้งคลิปสั้นคลิปยาวบางทีอุณหภูมิสูงมันตัดไปก็อยากศึกษาแต่ทุกคนได้จะได้ไม่เบื่อไงจะได้ไม่ต้องมาแบบดูเป็นชั่วโมงถูกไหมน่าเบื่อแต่ของเราที่ทำแบบสั้นๆสำหรับคนที่แบบต้องการความกระชับหลากหลายหลายคลิปแล้วก็เป็นช่องที่โพสต์ได้เร็วที่สุดไวที่สุดในโลกแล้วก็จำนวนคลิปเยอะที่สุดใน3โลกเลยแล้วก็บอกต่อสิ่งดีๆจริงๆวิธีการดูนะที่ไหนควรจะไปเยือนที่ไหนควรจะไปกินเข้ามาดูช่องของพวกเราได้เลยนะฮะชื่อช่องอร่อยดีไปหมดแล้วก็อีกช่องนึงก็คือไม่ดีจริงครูไม่ไปเหยียบดูได้ไงว่าดีไม่ดีว่าไม่ไปเหยียบก็สังเกตดูถ้าเกิดว่าที่ไหนเราไปเอามาบอกต่อหรือถ้าเกิดพูดภาษาชาวโลกก็คือเขาบอกว่ารีวิวมาบอกต่อก็คือแสดงว่าช่องนี้ต้องเป็นสิ่งที่ดีดีแน่ๆเพราะว่าเอาตรรกะง่ายๆเลยทุกคนถ้าเกิดว่าเราติดต่อบางที่ไปว่าเดี๋ยวจะไปขอเก็บภาพบอกต่อให้ชาวโลกรู้ได้ไหมครับถ้าเกิดเขาปฏิเสธแสดงว่าเขาไม่อยากที่จะบอกนะฮะอุตายเนี่ยทำไมเราต้องเจอแบบนี้ทั่วโลกคนแบบนี้เป็นส่วนน้อยนะฮะแต่เราก็ต้องทนค่ะว่าขับรถแบบนี้มันเป็นเสน่ห์จังไรชีวิตของตัวเองนะฮะทุกคนนี่ฮะภูทารินเห็นไหมเสียงดังมากนะฮะขับรถแบบว่าเหมือนกับมีปมย่อยฮะทุกคนเห็นไหมฮะนี่ฮะภูทารินเห็นไหมเราเจอแต่สิ่งดีๆโรงแรมดีๆร้านอาหารดีๆถึงจะนำมาฝากอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเราปล่อยผ่านมันไปฮะทุกคนไม่บอกต่อใช่ไหมอย่างเราโทรไปบางที่อะสมมุติว่าอุ้ยโรงแรมนี้ทำไมแบบน่าสนใจโทรไปจะรู้เลยว่าสมควรจะไปเยือนหรือไม่ไปเยือนการพูดการจาความจริงใจอะไรประมาณนี้หรือจะเป็นแบบมันนี่บิสซิเนสเกินไปไหมเราก็จะรู้จากกันฉะนั้นจึงบอกว่าช่องของเราไม่ผิดหวังแน่นอนทุกคนอย่างน้อยก็ส่งเสริมอะไรที่ดีงามเห็นไหมที่พัดตกดินข้างหลังรีสอร์ทแบบทุกคนจะเลิศมากบอกต่อสิ่งดีๆทำความดีด้วยการบอกต่อนี่ฮะเลิศมากนี่ฮะทุกคนบรรยากาศร่มรื่นนะฮะพระที่จะตกดินข้างหลังรีสอร์ทเทลของเราทุกท่านเนี่ยเลิศไหมเย็นๆอ่ะไปเดี๋ยวแบตจะหมดอีกแล้วทุกคนจ้ะเจอกันสำหรับคลิปหน้านี้คลิปนี้สั้นๆนะบ่นอารัมภบทบอกสูตรสิ่งดีๆจะได้แบบว่าเป็นไม่เหงาอ่ะทุกคนเราคิดถึงช่องของพวกเราก็เข้ามาดูนะมาย้อนดูว่าแต่ละคลิปอยู่ข้างล่างอ่ะไปที่ไหนมาบ้างแล้วใครวางแผนจะไปจังหวัดไหนก็เสิร์ชหาได้เลยทุกคนนะครับแล้วเจอกันครับ